อู้แบบนี้สูงประใดก็ต้องสู้เนาะงามหลายอีหลีคือขาดกระไดเนาะโอ้ยอย่างอันนี้หลบไอ้ยังปวดเต่าเออแม่หูซื้อบัวแม่นกนกเนาะนกเนาะชุดนี้ชุดตัวนี้ยังสิมากันอยู่วะนี่เออมายังมาอยู่หาก็เริ่มมาพลบ้านมื้อนี้วันทิศเนาะนี่วันผิดเลยวันผิดมาสวยมักเก่ามักกำมันมักขายไปใส่นี่ขายไปเบียดโอ้ขายไปเบียดเนาะเขาจะเอาไปเห็ดน้ำมันขายส่งไปเบียดไปจีนนี่มาอันนี้มาเก็บซื้ออยู่นี่วะนี่เออเก็บซื้อโลเท่าไรเก็บซื้อเก็บซื้ออันเปียกเลยมันโลนึง 3,500 เปียกโลนึง 3,500 เอออันแห้งเลย 4,500โอ้แห้ง 4,500 เปียก 3,500 เนาะธุรกิจเศรษฐกิจของไทยหัวพันเนาะหลายบ้านหลายเมืองได้เฮ็ดอันนี้เนาะขายนี่สิขึ้นพาตัวนี้ยังขึ้นยากอยู่นี่ขึ้นได้บ่นี่ขึ้นทางใดมีเพื่อนเขามีเพื่อนสีส้มนี่วะหาทางสิขึ้นพานางม่อนตัวนี้อยู่เฮ็ดเอาได้สิขึ้นได้นี่นะมันคือว่าสูงแท้ๆเฮลโลIs easy or not? ทอดขึ้นทอดพุ่นเลยขึ้นทอดจอมละขึ้นทอดครึ่งแล้วไปปะค่อยทอดไปปะค่อยทอดครึ่งแล้วเออต้องตุกก็ได้เนี่ยแค่เปียกพอนะจักแมทก็บ่ได้ถามจักแมทขึ้นไปนี่ฮะ390คันวะ347คันคันเป็นแมตรนี่3คันเป็นแมตรนี่เท่าไหร่บอดกำลังเขียนประวัติอยู่นี่เออยังหมดแล้วแต่ประมาณ347คันคันใดเนาะคันไรเลย317เออโอเคอ่ะขอบใจอันนี้ปีเพิ่นให้สมเข้าสมนี่ขึ้นได้สูงซำไรเด้อค่อยก็สิขึ้นเท่าที่ค่อยจะขึ้นได้เนาะเพราะว่าขาคอแข้งผ่าตัดมาใหม่ๆยังบ่ทันดีคักเนาะแต่ว่าใจนี่มันเกินร้อยแหละแนวใดจะขอลุยซะก่อนเนาะมาฮอดนี่ขี้งอแล้วพวกจ้าเพิ่นสิขึ้นได้บ่นี่มาฮอดนี่ก็หอบแล้วโอ้แต่ว่าสวยงามอีหลีเย็นเนาะอยู่นี่รู้สึกเย็นเอาลองเบิ่งเนาะขึ้นได้ฮอดใส่ก็เอาสามร้อยสี่สิบเจ็ดคันลองเบิ่งสิได้จักคันโอ้เมื่อวานนี้ก็บอกงามเลยโอ้เห็นป่ะผาผาบกงามเลยอู้แบบนี้สูงประใดก็ต้องสู้เนาะงามหลายอีหลีไปกันต่อแสงหูแสงตาเลี้ยวลงไปทั้งลุ่มโอเคจะต้องเฮ็ดให้ได้ต้องบึกบืนให้ได้ประสบความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะ
โอ้เขาไม่ยังไกลแต่เด้My translator. How old are you? Sixty-seven. Look very young. Very good. Yeah. Young. เจ้ายังผมดำแล้วบ่มีผมแล้วแล้วตอนนี้ค่อยมาฮอดที่จุดชมวิวแล้วเนาะถึงจุดสูงสุดแล้วเนาะทําอิดคิดว่าตัวเองสิมาบ่ถึงแล้วมาบ่ฮอดเพราะว่าเนาะเจ็บขานั่นเองขึ้นมาก็บ่ผิดหวังอีหลีเพราะว่าภาพธรรมชาติสวยงามขนาดเลยบ่เจ้าบึงบรรดาถ้ําของท่านผู้นําต่างๆขึ้นมาจุดนี้จะเห็นหมดเลยเนาะเห็นบ่ตัวนี้จะเป็นถ้ําท่านไก่สอนอยู่เบื้องนี้จะมีถ้ําท่านไก่สอนถ้ําท่านหมูหักถ้ําท่านสุภานุวงศ์ท่านถ้ําไตสิเพิ่นดอดนี่คือจุดชมวิวบรรดาถ้ําของท่านผู้นําแล้วก็จุดชมวิวของทั่วเมืองเวียงไสเลยนะขึ้นมาถึงจุดนี้นะจะสามารถสังเกตเห็นตัวเมืองเวียงไสอ้อมรอบหมดเลยเนาะและอันที่เป็นจุดเด่นก็คือถ้ําเนาะก็คือถ้ําบรรดาถ้ําต่างๆของผู้นําลาวแต่สมัยต่อสู่กุซ่าเนาะมีโควิดนั่นเองเฮาไปต่างประเทศบ่ได้เฮาก็มาท่องเที่ยวเมืองลาวเพราะว่าเมืองลาวเฮาก็มีความสวยสดงดงามบ่แพ้กับหลายๆประเทศอยู่ในโลกนี้เนาะ I know how to say just awesome I don't know how to say just like this is mean awesome Okay The champ who hit 14,000 subscribers this week too. Okay. Yeah, don't forget, subscribe. You're the champ. Okay? Yeah. มาทางเรื่องนี่นะแสงกําลังมาเลยอู้สุดยอดแห่งความงามเลยโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละมุมกันเที่ยวเมืองลาวนําไก่ติดตามคลิปนี่ๆลาวไล่ไปนํากันเด้อก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แน่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเนาะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเขาจะลงตลอดเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบายขอบใจเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่แล้วกด Subscribe กดกระดิ่งให้พร้อมในเด้อ